โอ๊ตปราโมทย์เฉลยราคารถหรูกับแม่แล้วโดนด่าลั่นซื้อให้พ่อเอ็กซ์งอขับรอบันเทิงวันที่13สิงหาคม2567 15:20 น.บอกแม่แล้วโอ๊ตปราโมทย์เฉลยราคารถหรูกับแม่แล้วโดนด่าลั่นซื้อมาให้พ่อเอ็กซ์งอขับรอสุดท้ายแม่ลองขับรู้เลยโอ๊ตซิ่งได้ใครก่อนหน้านี้ CEO โอ๊ตปราโมทซื้อรถหรูราคากว่า33ล้านพร้อมกับเหล่าแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แห่ซวยยกใหญ่ว่าคุณแม่เห็นรถหรือยังถึงแม้ว่าคุณจะทำงานได้เงินเยอะแค่ไหนถ้าซื้อของราคาแพงปุ๊บแม่สวดทันทีตัวแทนแม่ที่มีทุกบ้านล่าสุดโอ๊ตได้มาเฉลยราคารถกับแม่ด้วยตัวเองแล้วไม่ต้องผ่านการฟ้องจากชาวเน็ตโดยเฉลยเองผ่านรายการโคตรคูลชื่อ EP VLOG นะเด็กโง่ CEO ที่ว่าแน่บอกราคารถแม่หรือยังจ๊ะแม่แล้วเท่าไหร่เนี่ยโอ๊ต 33.4 ล้านแม่ซื้อมาให้พ่อมึงขับรอ33ล้านเอามาทำอย่างอื่นประโยชน์ยังได้เห็นกำไรก็เข้าใจรถอะราคามันตกได้แล้วที่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกอยากให้เขียมประหยัดอะไรมันไม่แน่นอนโอ๊ตตอนแรกจะไม่ซื้อไอ้หยงทีมงานมันเชียร์ครับแม่เขาซื้อรถแต่บอกให้หนูไปถ่ายขี้อวดอยากอวดว่ารวยมั้งพ่อคุณขอให้สรรพากรแม่งมายืนหลังคาบ้านโอ๊ตมีแต่คนบอกว่าเวลาออกรถมาบอกแม่หรือยังแม่เที่ยวนี้โอ๊ตไม่อยากบอกแม่หรอกถ้าปกติโอ๊ตออกใช่ไหมโอ๊ตยังแม่ขึ้นไปนั่งบีบแตรให้หน่อยแม่ขับให้รอบหนึ่งใช่เปล่าแต่เที่ยวนี้ไม่มีเลยโอ๊ตกลัวโดนด่าแม่เปล่าไม่ใช่หรอกกูว่ามึงจะลาออกจากลูกหยงอยากเห็นภาพเมื่อกี้ที่บอกว่าให้คุณย่าขึ้นบีบแตรแล้วมาขับแม่โอ้ยมันไม่ให้ขึ้นแล้วรถมันแพงมันคงหวงของมันเลือดพ่อมันแรงสุดท้ายโอ๊ตก็เปิดประตูรถให้แม่ดูภายในแม่บอกว่าสวยดีโอเคจ้าแล้วขึ้นไปนั่งฝั่งคนขับให้แม่ลองขับแล้วบีบแตรเพื่อเป็นการขอเลิกขอชัยขอสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับลูกชายลีลาการขับไม่ธรรมดารู้เลยหนุ่มโอ๊ตซิ่งได้ใครด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียง5-4เศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีข่าวด่วนวันที่14สิงหาคม2567 15:31 น.ด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียง5-4เศรษฐาพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปมตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา9:30 น.วันที่14สิงหาคม2567ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาและลงมติในคดีที่สมาชิกวุฒิสภาจำนวน40คนยื่นเรื่องผ่านนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเพื่อให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา164และ5หรือไม่หลังพบว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา174และ5ประเด็นที่ว่าด้วยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงพันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาสิ้นสุดลงได้จากกรณีนายเศรษฐานำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือน
ในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลอ่านด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากรับคำร้อง42 ว.แต่ไม่สั่งเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่อ่านเศรษฐาเซ็นแล้วคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญปม42 ว.ยื่นสอยคาดส่งศาลวันนี้ส่วนนายพิชิตได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปก่อนหน้านั้นหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง23วันศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ได้รับคำร้องไว้คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเฉพาะในส่วนของนายเศรษฐาไว้วินิจฉัยเมื่อวันที่23พฤษภาคม2567แต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีหากนับจากวันที่ศาลรับคำร้องไว้วินิจฉัยจนถึงวันที่ศาลนัดตัดสินคือวันที่14สิงหาคมรวมระยะเวลาดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลใช้เวลา84วันต่อมาเวลา15นาฬิกาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยและมติศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5-4วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา174เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงเมื่อนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงพ้นทั้งคณะรัฐมนตรีตามมาตรา167วรรค1ให้ใช้มาตรา168มาใช้ต่อไปอ่านเศรษฐาไม่ตั้งวอร์รูมลุ้นคดีเซตงานไว้แล้วหากหลุดนายกรัฐมนตรีซัดพวกวิจารณ์หน้าเศร้าอ่านศาลรัฐธรรมนูญเริ่มแล้วถกคดีเศรษฐาถูก42 ว.ยื่นสอยจับตาบ่าย3 โมงรอดหรือพอแค่ผู้เสียหายอื้อพี่เบิร์ตธงชัยแจงด่วนกลางโหนกระแสฟ้าในตำนานกลับมาอีกแล้วบันเทิงวันที่13สิงหาคม2567 13:44 นผู้เสียหายอื้อถึงคราวพี่เบิร์ตธงชัยแจงด่วนกลางรายการโหนกระแสหลังฟ้าในตำนานกลับมาอีกแล้วกันชัยก็เคยโดนมาแล้วรายการโหนกระแสวันที่13สิงหาคม67เรื่องราวกลับมาอีกแล้วฟ้าในตำนานหลังอ้างเป็นเลขากรรชัยครั้งนี้อ้างสามารถพาเล่นละครกับพี่เบิร์ดธงชัยมีผู้เสียหายนับ10โดยหนุ่มกรรชัยพิธีกรถึงกับต่อสายโฟนอินนักร้องซุปตาพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตศิลปินแห่งชาติเพื่อสอบถามเล่นละครคลับ Friday จริงไหมมีลูกจริงหรือเปล่าพี่เบิร์ดถึงกับหัวเราะลั่นตอบว่าพี่ไม่ได้เล่นอะไรเลยพี่เล่นคอนเสิร์ตอย่างเดียวพร้อมโปรโมทคอนเสิร์ต 23-24 พฤศจิกายนนี้กันชัยถามว่าตอนนี้มีคนเอาชื่อพี่เบิร์ดไปแอบอ้างว่าพี่เบิร์ดจะไปเล่นละครให้น้องๆไปเสียเงินน้องๆเป็นแฟนคลับพี่เบิร์ดยอมที่จะเสียเงินเพื่อจะไปเล่นละครกับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดรู้สึกยังไงบ้างพี่เบิร์ดบอกเลยว่ารู้สึกเศร้าใจมากน้องเอ๋ยมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกอย่าไปว่าเขาเลยเขาหลอกได้ให้เขาหลอกไปเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็โดนหลอกเองมันเป็นกงกรรมกงเกวียนเรามีหน้าที่อะไรตอนนี้ทำให้ดีที่สุดถามพี่หนุ่มว่าได้มาวันนี้ได้มาฟรีฟรีไหมพี่เบิร์ดได้มาฟรีฟรีไหมไม่เลยมันต้องแลกด้วยประสบการณ์แลกด้วยเวลาถามว่าพี่เบิร์ดดูรายการโหนกระแสบ่อยๆเครียดไหมเจอเรื่องราวแปลกๆแบบนี้บ่อยๆพี่เบิร์ดหัวเราะตอบว่าพี่เบิร์ดสงสารหนุ่มมากถ้าไม่ใช่พี่หนุ่มพี่เบิร์ดไม่โทรมาหรอกเป็นพี่หนุ่มพี่เบิร์ดช่วยพี่หนุ่มได้อะไรช่วยได้ก็ช่วยสงสารหนุ่มต้องฟังอะไรเยอะไปหมดเลยอยากฝากอะไรสังคมมิจฉาชีพมากมายเอาชื่อคนโน้นคนนี้ไปแอบอ้างต่างๆนานาพี่เบิร์ดกล่าวว่าตอนนี้คนไทยด้วยกันโดนพี่มิจเยอะแยะขอว่ามีอะไรพูดกันตรงๆขอกันดีกว่าอย่าหลอกกัน